สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงแชมป์ NBA 5สมัยสุดประทับใจนะครับในช่วง10ปีล่าสุดที่ผ่านมามาดูกันครับว่ามีทีมไหนเป็นแชมป์กันบ้างอ้าวทำไมทำแค่5สมัยย้อนไปตั้ง10ปีก็ขี้เกียจไงแชมป์ปีแรกที่น่าประทับใจของเราก็คือปี2010ครับที่มันน่าประทับใจเนี่ยก็เป็นเพราะว่านี่เป็นแชมป์ครั้งที่5ของโคบี้ไบรอันครับแล้วก็ในปีนั้นเนี่ยเป็นการเข้ามาร่วมทีมเลเกอร์ครั้งแรกของรอนอาร์เทสหรือว่าเมตาเวิร์ดพีซที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับที่สำคัญคือยังเป็นแชมป์ครั้งสุดท้ายอ๋อไม่ใช่ครั้งสุดท้ายสิเป็นครั้งล่าสุดของเลเกอร์นะอีกอย่างนึงนะครับเป็นการพบกันของคู่ปรับตลอดกาลครับบอสตันเซลติกกับเลเกอร์นะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับบอสตันเซลติกกับเลเกอร์เนี่ยเคยเข้าชิงมาเจอกันถึง12ครั้งครับซึ่งเป็นบอสตันเซลติกที่สามารถเอาชนะไปได้ถึง9ครั้งครับโดย8ครั้งแรกเนี่ยเป็นบอสตันครับที่สามารถเอาชนะไปได้หมดเลยเลเกอร์เนี่ยสามารถเอาชนะได้3ปีครับนั่นก็คือปี1985 1987และปี2010ก่อนหน้านี้2ปีครับในปี2008เนี่ยทั้งคู่ก็เคยเข้ามาชิงกันแล้วนะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นทางด้านบอสตันครับที่สามารถเอาชนะไปได้ทำให้การได้แชมป์ในปี2010ก็เหมือนเป็นการล้างแค้นของทีมเลเกอร์สนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ในปี2009จะได้แชมป์มาแล้วก็ตามแต่ว่าก็ไม่ได้ชนะบอสตันนะครับไปชนะออร์แลนโดแทนในปี2010เนี่ยยังถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองของบอสตันเซลติกอยู่นะครับเพราะว่ามีบิ๊กโฟร์อย่างราจาโรนโดเลอาเลนเควินกาเน็ตและก็กัปตันอย่างพอเพียสส่วนตัวเด่นของเลเกอร์ก็มีเดเริก ฟิชเชอร์ พอล กาซอล รอน อาร์เทสแล้วก็โคบี้ไบรอันครับอ๋อที่สำคัญมีลามาอูดอมด้วยในเกมแรกนะครับโคบี้ไบรอันสามารถทำได้ถึง30คะแนนครับกับอีก6แอสซิสต์ซึ่งสามารถสร้างช่องว่างระยะห่างเนี่ยอยู่ที่11คะแนนครับบอสตันไม่สามารถเข้าไปใกล้มากกว่านั้นได้เลยแล้วก็จบเกมไปด้วย102ต่อ89ครับเลเกอร์ชนะไปในเกมแรกในเกมที่2บอสตันเอาคืนครับด้วยการยิง3คะแนนถึง8ลูกครับของเลอาเลนนะครับจากการยิงทั้งหมด11ครั้งแล้วก็สามารถเอาชนะไปได้103ต่อ94 Eyes win. Once again, you leave his body. That's all he wants. Allen again. Another three. 6 for 6 from downtown. มาต่อกันในเกมที่3ครับเกมยังคงดำเนินไปอย่างสูสีครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไปเล่นที่บ้านของบอสตันเซลติกนะครับเกมเนี่ยค่อนข้างสูสีทีเดียวครับจนกระทั่งเดเริก ฟิชเชอร์ครับสามารถกดไปถึง11คะแนนครับในควอเตอร์สุดท้ายแล้วก็เลย์อาร์เรนครับในวันนั้นเนี่ยสงสัยเกมก่อนหน้านี้ยิงไปหมดแม็กครับยิงไม่ลงสักลูกเลยครับปล่อยไปทั้งหมด13ครั้งไม่ลงสักลูกเลยกลายเป็นว่าเลเกอร์สามารถเอาชนะไปได้ครับในเกมที่3 91ต่อ84เกมที่4ดำเนินไปด้วยความโหดร้ายครับพวกเขาฟาวกันรุนแรงมากแต่ว่าเป็นสำรองของทางฝั่งของบอสตันเซลติกครับที่ทำได้ดีกว่าโดยเฉพาะเบรนเดวิดและเน็ตโรบินสันที่เก็บรวมกันไปได้30คะแนนในเกมนั้นนะครับแอนดูไบนัมครับมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าครับไม่สามารถลงเล่นได้ในช่วงครึ่งหลังก็เลยจบเกมไปครับบอสตันสามารถเอาชนะไปได้96ต่อ89ตีเสมอขึ้นมาเป็น2ต่อ2เท่าในซีรีส์ไฟนอล A game 4 victory to tie the series at 2มาสู่เกมที่5ครับยังคงเล่นในบ้านของบอสตันเซลติกนะครับเนื่องจากในตอนนั้นเนี่ยยังคงใช้ระบบการแบ่งเล่นในบ้านใครบ้านนั้นแบบ2 3แล้วก็2นะครับซึ่งจะต่างจากปัจจุบันที่เป็นระบบ2 2 1 1 1นะฮะโดยในเกมนั้นนะครับพอเพียสครับสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงครับกดไป27แต้มครับกับฟิลโกถึง 57% เลยทีเดียว Test up to the rim and lays it home. Paul Pierce has hit 6 straight shotsพร้อมกับรอจอร์นันโดครับที่มี18แต้ม8แอสซิสต์แล้วก็5รีบาวด์ในเกมนั้นถึงแม้ว่าโคบี้ไบรอันจะเก็บไปถึง38คะแนนนะครับแต่ว่าฟิลโกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทำให้ทีมนั้นแพ้ไป92ต่อ86ครับบอสตันเซลติกขึ้นนำเป็นครั้งแรกในซีรีส์แต่ไม่รู้ว่าโคบี้ไปบนกับเจ้าพ่อสารไหนนะครับหรือว่าผีหาซาตานที่ไหนเนี่ยมาแช่งเคนดิกเพอร์กินครับให้บาดเจ็บบริเวณหัวเข่าในช่วงควอเตอร์แรกของเกมที่6ทำให้บอสตันเนี่ยขาดตัววงในที่แข็งแกร่งไปแล้วก็กลายเป็นว่าเลเกอร์ครับสามารถตีเสมอขึ้นมาได้เป็น3ต่อ3เท่าด้วยสกอร์89ต่อ67มาสู่เกมสุดท้ายเกมตัดสินครับตอนแรกเนี่ยเป็นทางด้านบอสตันที่ขึ้นนำมาได้ดีก่อนนะครับโดยจบครึ่งแรกไปเนี่ยเป็นทางด้านบอสตันครับที่นำอยู่6คะแนน40ต่อ34ทำท่าเหมือนจะชนะอยู่แล้วเชียวครับเพราะว่าช่วงต้นควอเตอร์ที่3พวกเขาก็รันแต้มไปต่อครับ9ต่อ2แต้มขึ้นมานำเป็น13แต้มครับ94ต่อ36แต่ว่าก็มีจุดเปลี่ยนครับทางด้านเซลติกมีปัญหาการฟาวของตัวผู้เล่นครับทั้งเกรนเดวิดเควินกาเน็ตพอเพียสแล้วก็วอลเลซเนี่ยฟาวเนี่ยอย่างน้อยคนละ4ครั้งแล้วรอนอาร์เทสครับก็ยิง3แต้มลูกสำคัญครับที่ช่วยให้ทีมชนะโดยเป็นการแอสซิสต์ของโคบี้ไบรอันโ
Oh, he passed me the ball. The Black Mamba. He passes the ball. He never passes. He never passes the ball. And you don't need a microphone. You just need him. Yeah. I said, whatever. Oh, dude.